เออเหมยเคยบอกไหมว่าเหมยอ่ะเป็นคนไม่กินไข่เจียวเป็นคนไม่กินไข่เจียวแต่ว่าจะแต่ถ้าไข่ข้นอะไรเงี้ยกินได้เพราะว่าไข่เจียวที่หมายถึงนี้คือไข่เจียวที่มันแบบทอดกับน้ำมันอันนั้นเหมยไม่ค่อยชอบกินเพราะเวลาเหมยกินอ่ะเหมยจะปวดหัวเหมยเคยบอกแล้วนะเวลาเป็นสิ่งมีค่า8วิเท่ากับ350ใช่ถ้ายิ่งแบบไข่เจียวอันไหนที่มันอมน้ำมากๆอ่ะเหมือนจะแบบพยายามไม่กินเพราะว่ากินแล้วปวดหัวมากมันไม่ได้เชิงเลี่ยนแบบเลี่ยนที่ปากนะแต่มันเป็นกินแล้วมันปวดหัวเหมือนแบบเหมือนเวลากินนมวัวมันจะรู้สึกเหมือนกันมันแบบมันปวดหัวมันเยอะเกินกินแล้วปวดหัวใช่ทำไข่ต้มสิไข่ต้มเมื่อวันกินไข่ต้มสั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวน้ำตกอ่ะแล้วก็ต้มไข่ไว้ฟองนึงแล้วก็กินกับก๋วยเตี๋ยวชอบกินไข่ต้มสุกหรือยังมาตูมยังมาตูม is the best แบบว่าเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะชอบกินไข่ยังมาตูมมากชอบกินไข่ต้มของย่ามากแบบย่าเขาต้มไข่ยังมาตูมอร่อยมากก็กินกับข้าวแบบอูมามิอ่ะแบบโอ้อยากกินเลยอ่ะหูหิวเลยแบบมันเป็นไข่ต้มยังมาตูมที่มันไม่ได้แบบเหลวขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นไข่ต้มยังมาตูมที่สุกขนาดนั้นมันจะแบบมันจะมีความเป็นก้อนแล้วนะแต่มันก็ยังมีเยิ้มๆออกมาอยู่นิดนึงแบบอร่อยมากคลุกกับน้ำปลาช่วงเด็กๆอ่ะเหมือนจะชอบกินไข่กับน้ำปลาไข่ดาวน้ำปลาไข่ต้มน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตขึ้นอ่ะชอบกินกับซอสมากกว่าแต่ว่าเวลาเหมือนกินเดี๋ยวนี้เวลากินไข่ดาวอ่ะจะชอบกินกับน้ำปลาแต่ถ้าเป็นไข่ต้มมันจะชอบกินกับซอสแต่ว่าบางทีก็กินกับน้ำปลาอุ้ยอยากมาแชร์ทริคความผอมสมัยป.ป.5 ป.6 เพราะว่าคือเมื่อก่อนอะเรียนโรงเรียนประถมใช่ไหมข้าวอะบางทีอะคือมันจะหมดอะมันหมดทุกวันอะแล้วห้องเหมยอะชอบปล่อยช้าแบบครูประจำชั้นอะชอบปล่อยช้าก็เลยแบบบางทีอะลงไปอะข้าวหมดแล้วก็เลยไม่ได้กินข้าวแล้วมันจะมีร้านแบบขายขนมอะแต่ไม่ใช่สหกรณ์นะแต่มันจะเป็นแบบมีไอติมมีน้ำอะไรอย่างเงี้ยขายแล้วก็มีไข่ต้มขาย5บาทฟองละ5บาทเป็นไข่ต้มแล้วก็มีซอสมีน้ำปลาให้ใส่แล้วเหมือนก็จะเหยาะลงไปใช่ป่ะแล้วก็กินบางวันกินแค่ไข่ต้มฟองเดียวเพราะว่าเป็นคนไม่ค่อยกินข้าวเช้าเท่าไหร่ใช่เพราะกินไม่ทันแล้วก็บางวันก็กินแค่นั้นแล้วก็คือที่ไข่ที่โรงเรียนอ่ะมันจะเป็นไข่ต้มสุกไงแล้วบางทีเหมือนจะกินไข่ขาวให้หมดก่อนแล้วก็จะกินไข่ขาวให้หมดก่อนแล้วก็เราใส่ซอสมาใช่ไหมแล้วเราก็จะวี่ไข่แดงอ่ะแล้วก็กัดปลายถุงอ่ะแล้วก็บีบใส่ปากกินอ่ะคืองงว่าแบบแต่มันอร่อยนะมันจะเค็มๆแต่มันก็จะแบบเป็นไข่อ่ะอร่อยทุกคนอร่อยลองทำ มันจะไม่เหมือนแบบกินไข่แดงนี่มันเป็นกลมๆอ่ะอร่อยอร่อยลองทำกันได้แล้วก็ตอนเย็นก็กินน้ำเปล่าหรือบางทีก็เมื่อก่อนนะชอบกินไก่น่องไก่ทอด2อันอันละ5บาทแบบมันอันเล็กๆก็ว่าทำไมเมื่อก่อนผมกินแค่นี้นี่เอง บทเป็นอาหารเด็กอ่อนเลยจริงเหมือนชอบแบบกินอะไรที่มันแบบกินง่ายๆเร็วๆกินง่ายๆเคยกินไข่นกกระทาไหมเคยเมื่อก่อนชอบมากแล้วก็เคยซื้อแบบเยอะๆมาเอามาต้มกินที่บ้านด้วยข้าวบวกไข่ดิบแบบญี่ปุ่นกินได้ไหมยังไม่เคยกินแต่ว่าอยากลองกินมากเป็น พี่ก็ชอบกินแบบนั้นเป็นคนชอบแหวกแนวกินไข่แดง กินธรรมดาไม่เป็นไงต้องกินแบบมีพิธีรีตอง